สวัสดีครับคลิปนี้จะมี6วิธีในการที่จะสร้างแบรนด์ตัวตนให้ยั่งยืนนะครับไม่เลิกทำไปซะก่อนนะครับคือช่วงนี้เนี่ยมีช่อง TikTok หลายช่องนะครับที่ผมติดตามอยู่แล้วเขาเลิกทำไปครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับก็คอนเทนต์ดีๆนะครับผมก็เลยลองคิดดูนะครับว่าทำไมผมยังทำอยู่นะฮะแล้วก็ทำมาประมาณแบบ 3-4 ปีแล้วเนี่ยนะครับมาแชร์กันนะครับมี6ขั้นตอนนะครับใครที่สร้างแบรนด์ตัวตนอยู่ก็ดูคลิปนี้จนจบนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับผมขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับขั้นแรกเลยก็คือจะต้องมีระบบเข้ามาคุมนะครับระบบในที่นี้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะครับเราจะต้องมีระบบครับว่าเราจะคิดคอนเทนต์อย่างไรนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะทำหัวข้ออะไรดีนะครับจะทำหัวข้ออะไรดีเนี่ยนะครับเราก็จะต้องวางแผนตั้งแต่ต้นครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครครับแล้วเราจะมีสิ่งอะไรที่จะไปดึงดูดให้เขาเข้ามานะครับดูคลิปของเราครับต่อมาคือหลังจากที่เขาดูคลิปของเราแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการพาเขาไปอยู่จุดไหนครับแล้วระยะยาวเนี่ยนะครับเราต้องการทำอะไรครับซึ่งผมเองเนี่ยก็คือทำคลิปนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์นะครับผมไปดึงดูดคนที่ต้องการหาเงินออนไลน์มานะครับผมมีสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรู้ที่ผมสามารถสร้างเงินออกมาได้นั่นเองนะครับและในระยะยาวของผมเนี่ยผมก็ต้องการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมานะครับให้คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะครับซึ่งก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีในระดับนึงนะครับก็ใครที่อยู่ใน Facebook กลุ่มเซียนเป็ดเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่ามีคนมาแชร์ผลลัพธ์ความสำเร็จมาแชร์ปัญหานะครับมาพูดคุยกันนะครับนี่ก็คือคอมมูนิตี้นะครับชุมชนที่ผมหวังเอาไว้นะครับที่จะสร้างนะครับก็คือใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยนะครับมาหลายปีแล้วนะครับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นอุดมคติแล้วนะครับก็คือให้คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วผมเนี่ยก็เป็นคนมอนิเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งแนวทางการคิดคอนเทนต์ที่ผมบอกเนี่ยก็คือพอเรารู้แล้วล่ะครับว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับเราจะต้องไปหาครับมีข่าวอัปเดตอะไรบ้างมีปัญหานะครับที่คนที่เขาต้องการรู้เนี่ยนะครับต้องการหาทางแก้ปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็เคยทำคลิปเก่าๆไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะครับพอเรามีระบบแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายละเพราะว่าเรามีวิธีการคิดเรามีแผนครับว่าเราจะถ่ายทำในวันไหนบ้างนะครับถ่ายทำอย่างไรนะครับเราก็คิดไปเลยนะครับว่าอ่ะนั่งพูดนะครับเดินพูดนะครับทำเป็นคลิปบรรยายนะครับเราก็จะมีแนวทางนะครับสุดท้ายก็คือการที่ทำเป็นสต็อกเอาไว้นะครับเพื่อนๆที่ทำ TikTok YouTube Facebook ต่างๆนะครับผมแนะนำว่าเราอย่าใช้เวลานะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะทำคลิปอะไรดีนะครับ7วันเนี่ยทำวันละคลิปวันละคลิปเงี้ยไม่ดีนะครับผมแนะนำว่าเราลองทุ่มเท1วันเลยนะครับคิดหัวข้อออกมาแล้วก็ถ่ายทำมันวันเดียวไปเลยนะครับอย่างผมเนี่ย YouTube เนี่ยผมจะทำวันละ2คลิปนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็คือวันอาทิตย์นะครับผมก็จะถ่ายทำ2คลิปละแล้วผมก็จะให้น้องเนี่ยนะครับไปหั่นซอยนะครับเป็นวิดีโอสั้นเพื่อที่จะเอาไปลงใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นั่นเองครับทำเป็นคลิปสั้นคือช่วงที่ขี้เกียจมากๆนะครับอย่างช่วงนี้ก็คือช่วงนี้ขี้เกียจมากๆเลยจะเอาคลิปจาก YouTube มาหั่นนะครับแต่ว่าถ้าช่วงไหนขยันเนี่ยนะครับก็จะเป็นผมเนี่ยไปถ่ายคลิปสั้นนะครับเอามาทำเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเน้นในการเอาคลิปยาวเนี่ยมาหั่นเป็นคลิปสั้นนะครับก็จะเห็นว่าถึงแม้เราจะเบื่อนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีคลิปนะครับที่จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดตอนนะฮะถ้าเราขยันเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งดีขึ้นไปเลยนะครับมันจะมีช่วงนะครับช่วงบางทีเบื่อบางทีขยันนะครับเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าอ้าวแล้วถ้าเบื่อทำไงดีนะครับบางคนเลิกไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็มีระบบแล้วเนาะว่าเราจะคิดคอนเทนต์ยังไงนะครับถ่ายทำวันไหนนะครับถ่ายทำทีละเยอะๆนะครับแล้วค่อยทยอยโพสต์นะครับอย่าทำทุกวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันเบื่อมันจะเลิกนะครับก็ทำเป็นสต็อกเอาไว้อย่างตอนนี้เนี่ยผมมีคลิปสต็อกไว้นี่นะครับก็อยู่ได้หลายทิศเลยเหมือนกันนะครับสองคือต้องมีคนช่วยครับตอนแรกเนี่ยก็คือไม่มีใครช่วยหรอกเราก็ทำเองทุกอย่างนะครับแต่พอเราเริ่มมีรายได้เข้ามานะครับเราก็จ้างครับจ้างคนตัดต่อจ้างคนมาช่วยตอบคำถามนะครับจ้างคนมาช่วยอัปโหลดวิดีโอนะครับโน่นนี่นั่นนะครับแต่ช่วงแรกก็ทำเองก่อนอย่างผมเองนี่นะครับก็คือก็จ้างคนตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็จ้างแอดมินมาช่วยตอบคำถามอัปโหลดวิดีโอนะครับส่วนการถ่ายทำการคิดคอนเทนต์เนี่ยผมคิดเองเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้สึกลำบากใจเท่าไหร่ก็แนะนำใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับช่วงแรกเนี่ยทำให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าเราจะได้รู้ครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเริ่มมีรายได้นะครับเราก็แค่หาคนเนี่ยที่เข้ามาช่วยเติมในจุดต่างๆของเรานะครับเราก็ใช้เงินให้มันเอาเวลาของเรากลับขึ้นมานะครับเราจะได้มีเวลาไปคิดต่อยอดธุรกิจของเรานั่นเองนะครับ3ต้องได้เงินครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกเลยแหละนะครับแต่ผมเอามาไว้ข้อที่3นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้จุดประสงค์เราตั้งแต่ต้นก่อนนะครับว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือเราก็ต้องคิดตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกันครับวางแผนไว้เลยครับว่าเราทำโซเชียลเราสร้างตัวตนนะครับเราทำไปเพื่ออะไรครับแล้วรายได้จะมาจากไหนครับถ้าเราทำไปแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้ตังค์อย่างไรมีวิธีการสร้างรายได้อย่างไรนะครับบางทีเราจะเลิกครับเพราะว่ามันไม่ได้เงินไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรแล้วรายได้จะมาจากทางไหนบ้างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคลิปที่เรานำส่งออกไปนี่นะครับมันปล่อยออกไปแล้วเนี่ยนะครับ
้ามันสามารถขายของได้นี่นะครับมันก็จะดีมากเหมือนคนที่ทำคลิปในหน้า TikTok เนี่ยนะครับถ้าอัพคลิปไปแล้วคลิปวิ่งไปแสนเป็นล้านแต่ว่าลืมติดตะกร้าเป็นยังไงครับเสียดายวิวเสียดายการเข้าถึงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการทำคลิปนะครับก็ต้องวางแผนไว้ตั้งแต่แรกครับว่าเราจะหาได้จากอะไรนะครับอย่างช่องเซียนเป็ดที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือผมใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า no like แล้วก็ trust นะครับ no ที่แปลว่ารู้รับรู้ครับก็คือเปลี่ยนคนไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเราก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาชอบเราเสร็จแล้วก็เชื่อเรานี่คือกลยุทธ์การสร้างตัวตนเนาะจะใช้วิธีนี้เพื่อที่ว่าอะไรนะครับเพื่อที่ว่าพอเขาชอบเราแล้วเนี่ยการขายของมันก็จะง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเชื่อใจเราแล้วนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาก็จะนำสิ่งที่เขาได้รับประโยชน์นะครับไปบอกต่อนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่ากลวยการขายนะครับแล้วก็ฟันแนลนะครับผมวางกลวยไว้แบบนี้ครับก็คือให้คนมาเจอผมนะครับให้มาชอบให้มาได้รับคุณค่านั่นนี่นั่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเห็นผมทุกวันนะครับเขาก็อยากจะรู้แล้วว่าผมมีสินค้าหรือว่าบริการอะไรบ้างนะครับหรือว่าเขาได้ยินสิ่งที่ผมบอกไปแล้วเขาอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากจะได้อะไรที่มันมากขึ้นกว่าตัวฟรีเนี่ยเขาก็จะไปดูครับว่าผมมีอะไรบ้างซึ่งผมก็เตรียมไว้แล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือคอร์สออนไลน์นะครับผมมีคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทำแอฟเฟลิเอทการทำ TikTok การทำ YouTube นะครับซึ่งผมก็ทำเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเป็นดิจิตอลโปรดักต์ของผมเองนะครับซึ่งเพื่อนๆมีธุรกิจของตัวเองนะครับก็ลองใช้แนวคิดนี้ก็ได้นะครับว่าอย่างเช่นเรามีหน้าร้านนะครับเราเป็นตัวแทนนะครับเรามีธุรกิจอะไรนะครับเราก็ใช้กลยุทธ์นี้ในการดึงดูดคนเนี่ยให้มาสนใจเราแล้วก็มาปิดการขายมาซื้อสินค้าเรานั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือเราสร้างรายได้หลายช่องทางนะครับรายได้ที่มาจากการทำ TikTok นะครับอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีโฆษณานะครับแต่ว่านะครับรายได้ TikTok เนี่ยนะครับมันจะมาจากการทำในหน้าซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นการที่เราขายดิจิตอลโปรดักต์นะครับแบบนี้นะครับส่วนนะครับที่ผมบอกว่าให้สร้างรายได้หลายช่องทางเนี่ยก็คือผมใช้กลยุทธ์นะครับก็คือการที่1คอนเทนต์เนี่ยกระจายทุกแพลตฟอร์มนะครับผมจะโพสต์คลิปใน TikTok นะครับแล้วก็เอาคลิปใน TikTok นี่นะครับเอาโลโก้ออกนะครับแนะนำว่าอย่าใส่เพลงนะครับให้ไม่มีเพลงเลยก็ยิ่งดีครับแล้วก็เอาไปอัพที่ Facebookแล้วก็ YouTube นะครับจริงๆแล้วผมอัพไว้หลายแพลตฟอร์มมากแต่หลักๆแล้วตัวที่สร้างเงินเนี่ยก็คือ Facebook Reel นะครับแล้วก็ Facebook Ad Break ซึ่งแนะนำเลยว่านะครับใช้เพจสร้างดีกว่านะครับผมใช้เพจเป็นหลักนะครับบางคนก็ถ้ามีฐานแฟนคลับอยู่ใน Facebook แบบมืออาชีพอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เปิดสร้างได้เหมือนกันนะครับส่วน YouTube เนี่ยก็ทำเอาไว้ให้กับคนที่ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดเนี่ยมาเจอเรานะครับก็จะเป็นอะไรที่ทำแล้วหวังผลสร้างรายได้ในระยะยาวนะครับแต่ Reels เนี่ยครับจะเป็นรายได้ที่มาเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวในการหาเงินนะครับแนะนำว่าคิดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเราทำครบเนี่ยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำในขั้นตอนต่อไปนะครับ4คือการเป็นตัวของตัวเองนะครับคือถ้าเราฝืนนะครับเราจะทำได้ไม่นานครับเราต้องเซตผมเราต้องแต่งตัวนะครับเราต้องจัดไฟนู่นนี่นั่นนะครับคือถ้ามันมากเกินไปเนี่ยผมว่าระยะยาวบางคนมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะจะต้องแบบว่าลุกขึ้นมานะผมเคยไปฟังยูทูบเบอร์ท่านนึงนะครับเขาเป็นคนที่ทำ SEO เก่งมากนะครับเขาชื่อว่าไบรอันดีก็เขามีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Backlink Co นะครับเขาก็ขายไปละขายไป 2-3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเขาก็มาเล่าครับว่าเขาทำตอนแรกเนี่ยเขาทำสนุกเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเขาพูดนู่นนี่นั่นนะครับเขามีความสุขนะครับแต่พอมันเริ่มจริงจังมากขึ้นเขาเบื่อในการที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกไปยืนพูดหน้ากล้องนะครับคือเขาไม่ได้พูดด้นสดนะครับอย่างผมเนี่ยก็คือเขียนหัวข้อย่อยแล้วผมก็พูดร่ายยาวนะอันนี้คือไม่มีสคริปต์นะก็คือผมพูดแบบเป็นจากสิ่งที่ผมอยู่ในหัวผมนะครับแต่ตัวไบรอันดีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องเขียนนะครับเขียนแบบว่าเป็น copywriting เนาะเขียนออกมาแล้วก็ทำเป็นสคริปต์นะครับอ่านทวนไปอ่านทวนมานะครับเสร็จแล้วเขาก็ใช้แบบพวกเขาเรียกว่าเทรดพรอมเตอร์เนี่ยในการที่จะให้ตัวหนังสือมันวิ่งเขาก็อ่านนะครับคือเขาไม่มีความสุขเลยนะครับเขาบอกจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็หยุดทำขายบริษัททิ้งแล้วก็หยุดทำ YouTube ไปนะเป็นปีเหมือนกันนะครับเขาเพิ่งกลับมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่ผมคิดไว้ก็คือการที่เราเป็นตัวของตัวเองนะดีที่สุดเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องฝืนครับผมใส่เสื้ออะไรก็ได้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นเสื้อคอย้อยหรือว่าเป็นเสื้ออะไรก็ได้นะเพราะว่านี่คือตัวตนของผมอันนี้คนละกรณีนะครับถ้าเพื่อนๆจับกลุ่ม High Ticket นะครับจับกลุ่มที่อาจจะต้องดูภาพลักษณ์นะครับเขาอาจจะได้คนที่เป็นระดับ High End นะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่านะครับผมเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเดี๋ยวมันจะมีคนกลุ่มนึงอ่ะที่ชอบเราอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความแหลมคมในการทำธุรกิจสักเท่าไหร่นะผมจะเน้นในเรื่องของความเป็นตัวตนเนี่ยสูงมากนะครับอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับการพูดนะครับเนี่ยผมเป็นคนพูดเนิบๆเป็นคนพูดโมโนโทนนะครับเนี่ยก็เป็นตัวตัวตนของผมเลยนะครับลักษณะบุคลิกหน้าตานะครับผมไม่ห่วงหล่อละเนี่ยผมก็ไม่ได้หวีนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะครับก็รู้สึกว่า
คนเขามารับรู้คุณค่าของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามั่นใจมากนะครับมั่นใจในสิ่งที่ผมมีประสบการณ์มั่นใจในสิ่งที่ผมจะถ่ายทอดไปนะครับความมั่นใจตรงนี้แหละที่ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถออกมาหน้ากล้องได้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับการเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่าฝืนเด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่าเล่าเรื่องที่ไม่จริงนะครับคือไปเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาแล้วก็เอามาเมคเป็นประสบการณ์ตัวเองอะไรเงี้ยไม่โอเคนะครับเราไปเจออะไรมาเราไม่รู้อะไรแล้วก็บอกไปเรารู้อะไรมาเราทำผลลัพธ์อะไรมาเนี่ยเราก็พูดไปตามตรงนะครับอย่าเฟกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งความจริงมันก็จะเปิดเผยแล้วครับ5คือมีแพชชั่นนะครับแพชชั่นเนี่ยแปลเป็นไทยก็น่าจะประมาณว่ามีความหลงไหลนะครับมีความคลั่งมีความโอตาคุนะครับคือชอบสุดๆในเรื่องนั้นนะครับคือเราสามารถนะครับสร้างตัวตนในสิ่งที่เราไม่ชอบนะมันจะฝืนแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ชอบนะครับและมันสามารถหาเงินได้ด้วยเนาะอันนี้มันจะต้องสอดคล้องกันนะชีวิตของเราอ่ะมันจะมีความสุขมากๆตื่นมาเนี่ยสนุกที่ได้คิดสนุกที่ได้ทำสนุกที่ได้จินตนาการแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วผมบอกไว้เลยว่าสกิลการสร้างตัวตนเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่นะครับ AI ไม่สามารถทดแทนได้ถึงแม้จะมี Deepfake ChatGPT Midjourney นะครับมีอะไร AI เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคนมันจะโหยหาในเรื่องของความเป็นคนจริงๆความเรียลแบบเนี้ยเนี่ยซึ่งหาจาก AI ไม่ได้นะครับแล้วตัวสกิลนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นสกิลที่เอาตัวรอดในอนาคตได้นะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยการที่มี AI เข้ามาเนี่ยก็ทำให้หลายๆอาชีพเนี่ยนะครับอาจจะตกงานถูกเลย์ออฟนะครับแต่ผมว่าสกิลในการสร้างตัวตนเป็น KOL หรือว่า Influencer เนี่ยนะครับหากินได้อีกยาวๆเลยครับเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายของอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างคอมมูนิตี้การสร้างกลุ่มชุมชนที่มีความชื่นชอบแบบเดียวกันเข้ามานะครับนี่คอนเซปต์นี้เนี่ยผมได้มาจากหนังสือนะครับเล่มนี้นะครับของเซตโกดินนะครับเพอร์เพอร์ข่าวครับก็ทำหนังสือเล่มนี้ออกมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วพอไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามึนงงกับการแปลนิดหน่อยนะครับแต่จับหลักได้ประมาณว่านะครับจงเป็นคนที่แตกต่างครับแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมานะอะไรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูได้นะครับแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าเข้าใจเหมือนผมหรือเปล่า6คือสู้สุดใจนะครับอันสุดท้ายนี่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญพอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะเจออะไรหลายๆอย่างมากนะครับเราต้องสู้สุดใจครับเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเวลาที่ผมจะทำงานเนี่ยนะครับผมคิดอยู่เสมอครับว่าผมจะสู้สุดใจเลยนะครับเพื่อที่ว่านะครับผมอยากจะให้แม่ของผมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในอนาคตมันต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับผมมีความหวังว่าผมจะให้นะครับลูกชายผมนะครับภูมิใจในตัวผมผมอยากจะให้นะครับแฟนผมนะครับเขามีชีวิตที่สุขสบายหลังจากที่ผมจากโลกนี้ไปแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจนะครับเพื่อนๆมีแรงจูงใจอะไรครับเพื่อนๆลองยกขึ้นมาแล้วก็ลองทำตามนั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่เรามีแรงจูงใจเนี่ยจะต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราคาดหวังไว้ว่าเราทำเพื่อคนอื่นนะครับแต่เราไม่ได้ผลตอบแทนเขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยนะครับบางทีมันเฟลเหมือนกันนะครับให้เนี่ยเขาจะต้องให้จริงๆเสียสละเนี่ยก็ต้องสละจริงๆถ้าเราได้ถึงขั้นนี้เนี่ยเราจะสบายใจครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคนึงที่ผมตกผลึกมานะครับไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับคือเราจะเจอปัญหาเยอะมากนะครับเราจะต้องไม่ยอมแพ้นะครับเราจะต้องมีหลักยึดนะครับระบบเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวหลักยึดให้เราเดินต่อไปนะครับอันต่อมาก็คือมองไกลๆมองระยะยาวนะครับส่วนเราทำไป6เดือนเนี่ยก็คือแค่เสี้ยวเดียวเราตั้งใจไว้ว่าจะทำ5ปี10ปีนะครับเราทำ1ปีแล้วมันยังไม่เวิร์คนะครับ2ปีเป็นไงอ่ะ3ปีเป็นไงมองเป็นระยะยาวแบบนี้นะครับอย่ามองสั้นๆแล้วก็ท้อไม่เอานะครับมองระยะยาวนะครับอันต่อมาคือมองข้ามคอมเมนต์ที่แย่แต่ให้โฟกัสนะครับคนที่ชื่นชอบเราคนที่เป็นลูกค้าของเราครับผมจะคิดอย่างนี้อยู่เสมอครับว่าคนที่มาดูผมเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยนะครับผมจะคิดแบบนี้ครับว่าเขาใช่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยผมก็จะแบนใน YouTube ใน Facebook เนี่ยผมแบนกระจายนะครับแต่ TikTok ผมไม่แบนละครับรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับผมก็เลยเลิกแบนไปละนะผมเคยมีปัญหาอยู่ว่านะครับมีคนมาคอมเมนต์แย่ๆนะครับผมก็มีอีโก้จัดคอนเทนต์เรามันดีมากทำไมจะต้องไม่ให้คนอย่างแกเนี่ยมารับรู้แบนมันเลยตอนหลังผมก็มาคิดดูว่าทำไมเราไปให้คุณค่ากับคนที่มันคอมเมนต์แย่คนเดียววะแต่มีอีกหลายร้อยหลายพันคนเนี่ยเขาต้องการที่ให้เราช่วยเหลือเนาะทำไมเราไม่ไปโฟกัสตรงนั้นวะมาโฟกัสอะไรจุดเล็กๆคิดได้แบบนี้เนี่ยตอนหลังก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นละไม่ค่อยเครียดนะครับเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับสุดท้ายคือปรับปรุงอยู่เสมอนะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับอย่างเพื่อนๆที่อยู่ใน TikTok ใน YouTube เนี่ยก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของผมเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่กล้องถ่ายไฟการจัดไฟนู่นนี่นั่นฉากหลังนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมีห้องทำงานอันใหม่ละนะครับเพราะว่าเนี่ยลูกชายจะย้ายมาอยู่ห้องนี้แล้วนะครับก็ผมก็จะไปอยู่ห้องใหม่ละก็จะเห็นฉากที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันดีขึ้นอาจจะมีการมีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันดูดีมากกว่านี้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมจะรู้ว่าเนี่ยมันพัฒนากันตลอดเวลาอะไรเนี่ย
นะครับอาจจะพัฒนาไม่เร็วแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเขาเรียกว่าค่อยๆพัฒนานะครับแต่ว่าไม่หยุดพัฒนานะครับผมเห็นบางคนเนี่ยเปิดมาแกดเจ็ตเทพเลยอะไรทุกอย่างเต็มไปหมดการตัดต่ออย่างเทพเลยนะครับแต่เลิกทำไปขี้เกียจมันก็น่าเหนื่อยใจแทนเหมือนกันนะครับถ้าทำคนเดียวนะมันต้องมาตัดต่อคิดสคริปต์นู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่านะครับคือกำลังใจไม่พร้อมอ่ะนะครับรายได้ไม่พร้อมนะครับสักพักก็เลิกนะครับรับรองเลยอันนี้ก็เป็น6ข้อนะครับแล้วก็มีเสริมอีกนิดนึงนะครับเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เองครับอย่าตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรายิ่งเปรียบเทียบเนาะแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไร้ค่ามันด้อยค่าตัวเองเรื่อยๆนะครับนี่สำคัญนะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่เก่งมันแย่นะมันสู้เขาไม่ได้เลยนะผมว่าจิตใจมันจะห่อเหี่ยวนะเราก็จะไม่กล้าทำอะไรทางที่ดีคือถ้าเราจิตใจยังไม่โอเคนะเราตัดไปเลยคนอื่นเนี่ยช่างหัวไปเลยนะครับตัดออกไปเลยเราโฟกัสแค่สิ่งที่เราทำอยู่จะดีที่สุดเลยอันนี้ก็ตกผลึกทุกอย่างนะครับในการสร้างตัวตนนะครับให้รอดแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยครับก็คือรายได้จากการทำโซเชียลการสร้างตัวตนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันพลิกจากจุดที่ผมเริ่มต้นก็คือไม่ได้ออกหน้ากล้องนะครับยิงแอดขายของอะไรอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับรู้สึกว่าเจอละสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่กำลังมีปัญหานี้อยู่นะครับก็จะเพิ่งเลิกแล้วก็ลงมือทำดูนะครับลองฟังหลายๆรอบนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมก็ตกผลึกมาหลายปีเหมือนกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ